แฟนๆเฝ้ารอพิงกี้ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับร่วมบวงสรวงภาพยนตร์พรุ่งนี้หลังศาลอนุมัติคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะฮะก็เก็บตัวเงียบมีเพียงการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวเท่านั้นจากนั้นนะฮะเมื่อวันที่30 มกราคม 2516นะครับพิงกี้ก็ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลนะฮะขอความกรุณาให้มีคำสั่งปลดกำไร EM ที่ข้อเท้านะฮะซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าเนื่องจากความสะดวกในการรับการแสดงเพื่อหารายได้นะครับโดยศาลมีคำสั่งอนุมัติปลดกำไร EM ได้ตามคำขอเรียบร้อยล่าสุดนะฮะก็ได้มีหมายเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องกุมารปรากฏชื่อน้องพิงกี้สาวิกานะครับมีคิวร่วมงานด้วยในวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ศิวาลัยสถานสวนลุมไนท์ปราซ่านะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่พิงกี้จะได้อัปเดตพูดคุยเรื่องราวชีวิตหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาพักใหญ่แล้วนะฮะงานนี้นะฮะก็มีแฟนคลับต่างเฝ้ารอและติดตามน้องพิงกี้กันอย่างมากมายนะครับก็คาดว่าคงจะมีแฟนคลับไปให้กำลังใจน้องพิงกี้ในวันบวงสรวงนี้ด้วยแน่นอนนะฮะและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ